ฟันค่ะก่อนอื่นนะคะแปรงสีฟันกับยาสีฟันนะคะยาสีฟันต้องแตะแค่นี้เดียวนะคะนี่ตรงปลายแค่นี้เดียวเท่านั้นนะคะเดียวแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูที่สะอาดนะคะโดยที่ต้องดีก็คือเช็ดเพราะว่าเราจะไม่ให้เขากินยาสีฟันเข้าไปนะคะอ้าปากค่ะการนอนจะเป็นวิธีการที่